วันนี้นะครับทุกคนผมจะทำการให้พี่เฟย์ไม่ทามนะครับผ่านแมปที่ยากมากๆสำหรับผมนะครับผมขึ้นมาที่อยู่เป็นคนสร้างเข้ามาเองนะครับต้องผ่านด่านคำกดต่างๆนะครับเพื่อเปิดประตูที่เรียกกันว่าข้างในมีสมบัติที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกอยู่เลยนะครับผมเทมดูได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องอะไรกันนี้คนหนึ่งไลค์กด subscribe พวกเราสองล้านสับสไครต์ด้วยครับผมโอ้ยเอาละครับผมสวัสดีครับที่ผมสองชาวนะครับทุกคนครับวันนี้ในเกมของ Minecraft นะครับกับพี่เฟย์มาก็ถามไปก่อนเฮ้ยทาไปทำอะไรตรงนู้นน่ะเฮ้ยจะเด็กเหงาปังปังปังสวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนต์ไปมาวันนี้นะครับผมมุทุพาไอ้ทามกับพี่เฟมนะครับผมไปประจนภัยแมปทั้ง3อันเพื่อเปิดประตูรับนะครับผมเพื่อได้สมบัติอันยิ่งใหญ่มานะครับทุกคนทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเอาท้าวใจเย็นซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะไปต้องเก็บสมบัติทั้ง3อันก่อนเว้ยเพื่อเปิดประตูโอ้มันคือมันเก็บกุญแจอะไรอย่างงี้ป่ะผมมี2ร่างอยู่ในตัวนะเว้ยเออว่ะใช่ๆๆเออช่างมันเถอะมันคือบั๊กหมดแหละโอเคครับซึ่งเราว่าเราเป็นที่ต้องเก็บทั้ง3อันเลือกประตูก่อนแล้วเหยียบไปประตูลับอันไหนอันดับแรกเส้นทางวีรบุรุษแตงโมอันที่2อันสองเส้นทางแห่งนายกตู่อันที่3อันนี้อันสุดท้ายแล้วกันนะทางมังกรเอ้ยผมเอาอันนี้แหละพี่เนี่ยแตงโมเมื่อกี้เลยเออจัดไปลงเลยเอ้ยผมจะไม่ช่วยนะครับผมเอ้ยพี่เฟรมลงไปดิสัมผัสอะไรทำตายไปได้โอ้มีทางนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่อะไรเนี่ยว้าวโอ้แบบกระโดดไอ้เฟรมแบบมาครับเรามาดูว่าพี่เฟรมแบบไอ้ทางจะผ่านหรือเปล่านะแล้วเขาทำสลามไว้ทำอะไรวะนะเออทำเพื่ออะไรมีอะไรไหมได้ทำสลามใจเย็นโอ้โอ้เอ้ยคุณสมบัติอาหารเหรอครับเนี่ยอาหารลืมให้ครับจะไปไงโต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 เฮ้ยได้กินก่อนที่เกี่ยมมาเลยไปเลยไปได้ไงมันติดกันไปก่อนกระโดดมาไปก่อนเลยโอ้ยร้อนเป็นไงพี่รู้สึกอันตรายหรือยังอ่ะพี่ตายแล้วพี่มันนานจังวะไม่มันเหลือครึ่งก่อนพี่ไม่ตายหรอกไปพี่เฟมไปพี่โดดไปกินก่อนมาเลยพี่มาเลยโอ้ยยิงเลยโอ้ยอ่าตายกันหมดเลยไม่ใช่ละไม่ยังไงเราก็ต้องรอดพี่เฟรมใช่ไปถามอย่าโอ้โหจะมาติดกันพี่ก่อนติดก็ต้องวิ่งแบบวิ่งเร็วๆไม่ต้องโดดเป็นไงครับทุกคนไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดรู้สึกไงบ้างครับที่เจอเส้นทางวีรบุรุษแตงโมว้าไปแล้วไปเลยไปพี่บักอะพี่เป็นไรเนี่ยเอาเดี๋ยวหนึ่งทีไฟไปทำไอ้ทำหายยังมาหายยังพี่หายนี่เลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอ่านดิให้พี่เฟรมอ่านก่อนดีทำไอ้ทำอ่านแล้วเมื่อกี้นี่ไหนพี่เฟรมเป็นคนแบบไหนเจ้าชู้โคตรรักเดียวใจเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ลงไปแล้วไม่ใช่เฮ้ยทางนี้รอดป่ะทางนี้รอดป่ะเออสุดยอดสรุปแล้วพี่เฟรมคนแบบไหนเฮ้ยเป็นคนดีพี่เฟรมเขาอดีตไงอ๋ออดีตเฮ้ยไม่เหมือนพี่ม่อนอ่ะตอนนี้พี่ม่อนนี่นะเขาแค่เคยอ่ะเขาแค่เคยโอ้แค่เคยไม่มีอะไรอ่ะเอ้ยทำลงไปอะไรวะเกิดอาการมักจะแบบควายมึงโดนหลอกเอาเงี้ยพี่เราเผาทางมึงกดกูหมดเลยงูไงว่าละเราเขียนว่าไอ้ที่เจอโอ้โหไอ้เอาดิไอ้สู้มันถามสู้มันขอทุกคนนี่ครับอันนี้คือการต่อสู้นะครับผมสายแบบแต่พี่กินไม่ได้อ่ะฆ่ามันเออพี่กินไม่ได้รอก่อนโอ้แม่มันจมไปทุกคนต้องไงต้องแบบทุกคนต้องฟังคำผมดิเฟลดิวะเจ็บโอ้หลบกันโอ้ยถ้าเป็นพี่ไม่หิวจริงปะเนี่ยว้าเอ้ยไอ้แต่กระโปงมันกินไม่ได้แต่กูเอามาให้ทำไมปะเนี่ยเอาไปตีตีเอาเลยกูไม่บอกเออไปแล้วเอ๊ะกูก็นั่งกินตั้งนานแตงโมของสมปองอันนี้คุณได้สมบัติชิ้นแรกมาแล้วครับแตงโมสมปองต่อไปทำการวาร์ปกลับบ้านได้แล้วไม่ได้คุณไม่ได้โอ้เสียใจว่ะมาครับต่อไปคุณต้องเลือกเส้นทางนะเส้นทางนายกตู่หรือว่าไปเส้นทางมังกรเลือกมาอ่ะมังกรพี่เอ้ยต้องเลือกต้องทำตามที่ผมบอกนะครับผมมาลงได้เลยครับได้มีอะไรภารกิจของเส้นทางมังกรนะครับคุณจะไม่ได้ต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะครับผม
แต่ว่าด่านพวกนี้เอ้ยแต่เพิ่งโดดเพิ่งโดดสปาวพอยต์ก่อนก่อนเลยนะครับด่านพวกนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ต้องกระโดดไปถึงเส้นชัยได้แต่ว่าฟังก่อนนะอย่าเพิ่งโดดนะประตูอ่ะเมื่อเราเปิดประตูคันนี้ทางฝั่งนี้จะเปิดคือประตูจะไม่เปิดทางเดียวจะเปิดเป็นทางอีกฝั่งนึงโอ้เออแล้วต้องช่วยกันออกนี่คือสามัคคีคือพลังนะทุกคนแปลสั้นๆพี่เฟรมถ้าเราเอาแตงโมตบมันมันก็ตายแล้วเนี่ยป่ะเออสบายสบายพระเจ้าพระเจ้าพี่เฟรมไปทางนู้นเหรอเออไปทางนู้นได้ๆๆๆพยาคือแบบนี้มันไม่อยากสำหรับคนเก่งกระโดดนะครับมึงใจจังวะแต่มันจะยากสำหรับมันยากสำหรับพี่เฟรมนะครับแบบนี้ขึ้นอ่ะเอ้าขอโทษกูลืมทำขึ้นเหรอไม่ได้แค่นี้เลยไม่มึงเข้าฝั่งนี้สิเอ้าก่อนที่โอ้ตายแล้วไอ้กูไม่รู้กูไม่เห็นไปครับต่อไปคุณต้องวาร์ปกลับบ้านครับนี่พี่กัดวาร์ปกลับมาแล้วมานี่กลับมาต่อไปฟังผมก่อนนะต่อไปคือภารกิจต่อไปคือเส้นทางแห่งนายกตู่นะครับคือแบบสมบทบาทตัวละครนะครับซึ่งบทบาทตัวละครที่คุณจะสวมก็คือนายกตู่นะครับผมคุณต้องสวมบทบาทตัวละครเป็นนายกตู่นะฮะในการเล่นบทบาทนี้คือไม่ว่าแบบมันจะมีคำถามความคิดเห็นยังไงก็ตามทีคุณป้าลงไปแล้วครับคือแบบนี้นะครับ mindset ของคุณต้องเป็นนายกตู่นะครับผมป้าลงโอเคครับป้าโอเคไปคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยฮะไม่ครับถึงเวลาแล้วครับผมลงมาได้แล้วฮะเออป่ะคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณเดินบังทำไมเนี่ยคำถามแรกปูดินคนแรกปูดินนะครับผมคน2รุ่งตู่นะครับคนที่3คือพี่เต้คนที่4คืออะไรอ่ะพี่กัสยะพี่กัสยะโอ้โหเอ้เฮ้ยพี่ว่าต้องคนดีแหละเนี่ยเฮ้ยมันเขาไปให้เราแล้วอันดับต่อไปครับผมคนที่2คือ VVF เวฟคงคนที่4คือเกย์ไก่สไลเดอร์ก็ลุงพลอ่ะลุงพลไปอะไรเฮ้ยจัดไปไปเลยเฮ้ยเวฟเดี๋ยวเกิดด่าเฮ้ยนี่แหละพี่บ้านนี่แหละใช่เหรออันดับต่อไปครับผมอะไรอ่ะไลฟ์โค้ดที่ดีที่สุดของใครคือใครคนแรกครับผมจอห์นวินผู้กอง BMW คนที่2ครับจอห์นวินยูคนที่3ครับชอนบูรณะเก็บตังคนที่4พี่เต้กูว่าด้วยเว้ยพี่เต้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรกับใครอ่ะชอนบูรณะเก็บตังโอ๊ยเอาไปเก็บตายตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ยเนี่ยอ๋อหลงหลงแล้วพี่เฟรมแล้วมาเร็วใครนะใครนะช้อนช้อนเนี่ยอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณมีเงิน 40,000 ล้านคุณจะซื้ออะไรอันดับแรกทำถนนบำรุงทางเดินอันดับที่2เรือดำน้ำ3ลำอันดับที่3แตงโมแจกจ่ายประชาชนทุกจังหวัดอันดับที่4แจกเงินคนละ 5,000 นี่พี่อันนี้ผมว่าอันนี้ไหนๆๆๆอันนี้เฮ้ยพี่ว่าเรือดำน้ำเฮ้ยใช่ด้วยโอ้โหคำถามแบบอะไรอ่ะต่อไปครับคุณจะต้องสู้กับราชานะครับผมคุณจะไม่ได้ต้องเอาอุปกรณ์เฮ้ยเทคกลับละกูกลับไม่ใช่โปเสียโปเสียโปเสียโปอ๋อเสียโปเสียโปอ๋อตีอย่างแรงเลยอ่ะมาด้าเอ้ยพี่พี่โคตรถึกคือต้องเอาอุปกรณ์ของในกล่องเนี้ยไปสู้เว้ยคือดาบเอาดาบไปสู้เสียโป้พี่โดนอ่ะพี่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นใจจังวะเอ้ยคือไอ้ทามมึงไม่แบ่งดาบให้เฟลวะพี่เฟลไม่มีดาบแล้วไม่อยากเดียวเดียวเดี๋ยวพี่ยื้อไว้พี่ยื้อไว้ให้อยู่ไหนอยู่ไหนเออได้มาได้กระสุนกระสุนอะไรพี่ลดข้าวได้แล้วเดี๋ยวเย็นโอ้พี่มีผู้หญิงเต็มห้องเลยพี่ดูดิว้าวเราเอาใครไปได้บ้างเนี่ยไม่ได้ให้พี่กระสุนแล้วพี่ได้อะไรมาได้กระสุนปืนกระสุนใช่เหรอเอาดูดิเดี๋ยวนะกระสุนพระราชทานเอาอ่านดิเรากระสุนพระราชทานโคตรเลยแล้วมันมีปืนให้เราไหมเนี่ยไม่มีมากลับพระราชทานกระสุนให้เลยโอเคครับคุณเปิดสมบัติได้ครบ3อันแล้วคุณพร้อมได้เปิดกล่องหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับผมไปครับผมเกมบทเซิร์ฟเวอร์ด้วยป่ะเอานะการเปิดกล่องครั้งนี้น่าจะเป็นสมบัติที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยจะหาว่าได้แล้วเปิดไม่ได้ฮะเปิดไม่ได้อะไรอะไรดินอะไรอ่ะหนังสืออ่านว่าอะไรหนังสือมีอะไรคุณไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมึงเล่นพี่เดี๋ยวมึงเล่นเพื่ออะไรเสียเวลาไอโก้
เฮ้ยกลับบ้านไปนอนพักผ่อนไอ้ควายมันกูอ่านด่าตัวเองอยู่ในคุกด้วยโอ้โหติดคุกแล้วโอ้ไม่ไอ้เบมไม่น่าไปนอนเลยเก็บไปก่อนแล้วป่ะโอเคครับก็น้ำพี่เตียกแบบนี้แบบนี้ก็จบแล้วนะครับผมคือจบตรงที่ว่าเราติดคุกกันหมดทุกคนนะฮะเนื่องจากว่าไปเล่นแบบพี่อะไรก็ไม่รู้ติดคุกสายพวกล้มล้มลายยุ่งเราไม่ได้ลงคลิปประมาณ 5-6 วันก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยนี่ละพี่ไม่ได้อัดด้วยใช่เหรอพี่แบบต้องใจไปอย่างน้อยนะครับผมถ้าช่องพี่บอลกับช่องพี่ธรรมน่าจะบินไปเกี่ยวแล้วเอาละไม่ไม่รู้จักเซอร์ทุกอันเลยรู้จักลูกหลอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยรถพ่วงมันต้องมีพ่วงโดนด้วยนะเฮ้ยผมเป็นตัวปลอมครับผมเป็นตัวปลอมเฮ้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมการที่จะเอาให้ทำแบบอย่างนี้ครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่มอนจะไปทำแบบนี้ให้เองนะฮะโอ้ได้ออกแล้วเย้อุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรน้ำกดน้ำกดน้ำกดโอ้ยเหือเป็นไงรู้สึกขอขอบความรู้สึกก่อนนะผมสำหรับแมปแบบนี้คุณรู้สึกยังบ้างครับเอาคุณเฟรมก่อนรู้สึกว่าไม่น่ามาเล่นเลยครับผมน้ำแบบเพี้ยเลยเอาถามมาดิแดงแน่แดงเถือกแน่เทียบกับแมปกระโดดเมื่อวานอ่ะพี่ว่านี่ง่ายกว่าเยอะเอาถามอ่ะแดงแน่นอนนะเฮ้ยอะไรแดงช่องแดงพี่กระลอกสีโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมถ้าเกิดชอบเลยกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วพี่มอดจะสร้างแบบนี้ให้อีกนะบายแค่ NPC ใส่ชุดเมื่อกี้กันเรียบร้อยแล้วเสียโป้นะโอ้เสียโป้เนี่ยเดี๋ยวนี้เสียโป้เขาเปลี่ยนแฟชั่นเลยครับช่วยมาคลิปดาวชาติมีคุ้นๆนะท่านนี้ก็ไปแล้วบาย